หลังจากที่นักร้องหมอลำชื่อดังบัวผันทางโสต้องรีบแอดมิดโรงพยาบาลเป็นการด่วนครับหลังจากมีอาการมือเท้าชาหน้ามืดวูบอ่อนแรงส่งตรวจ CT scan เช็คระบบประสาทและสมองหวั่นเส้นเลือดในสมองตีบก็ทำเอาแฟนคลับเนี่ยเป็นห่วงอยู่ไม่น้อยครับล่าสุดเจ้าตัวก็ได้อัปเดตอาการนะครับว่าผลตรวจระบบสมองและหัวใจปลอดภัยดี FC หายห่วงได้เลยนะครับแต่เนื่องด้วยยังมีอาการวิงเวียนศีรษะครับแล้วก็ยังหายคงเหนื่อยอยู่หมอก็ยังคงต้องให้ยาระงับอาการปวดปลายประสาทอยู่สาเหตุน่าจะมาจากการที่พักผ่อนน้อยแล้วก็มีที่กล้ามเนื้อหัวใจมีความเต้นผิดปกติแต่ยังไม่ส่งผลอันตรายใดๆครับแต่คุณหมอก็ยังคงให้อยู่โรงพยาบาลเพื่อรับยาและดูอาการขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับคุณหมอเรื่องสมองก็คือปลายประสาทอักเสบไม่ได้เส้นเลือดอะไรนี่ไม่ติดอะไรค่ะแต่ทีนี้ก็คือเหลือแต่ช่วงที่หัวมันยังเวียนแล้วก็มึนอยู่แล้วก็ส่วนที่หัวใจก็คือเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวยาให้เพราะว่ากินยาตัวเดิมมาตั้งนานแล้วคุณหมอยังคงต้องให้ยาระงับอาการปวดปลายประสาทอยู่ไหมคะพี่ใช่ค่ะให้ค่ะให้6 ชั่วโมงให้ที่6 ชั่วโมงน่าจะมาจากที่เราไม่ได้พักผ่อนแล้วก็กินสะสมมาอย่างนี้ค่ะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะถ้ากินยาถูกทางนี้นะคะมันก็จะโอเคเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่สามารถเดินตัวเองได้ก็ยังให้หรือพาเดินโน่นนี่นั่นค่ะหายห่วงค่ะเพราะว่ายังไงก็ไม่เป็นแน่นอนค่ะยังไงก็ไม่เป็นรุนแรงก็ถือว่ายังโชคดีอยู่ค่ะซึ่งตอนนี้ก็เหมือนต้องอยู่โรงพยาบาลรอดูอาการไปแบบเป็นอีกสักระยะเลยใช่ไหมคะก็ประมาณนั้นแหละค่ะยังไม่รู้ว่าวันไหนจะได้ออกแต่ก็ต้องออกไปละค่ะ2-3 วันนี่แหละขอบคุณมากนะคะพี่วัฒน์ค่ะขอหายไวๆนะคะขอบคุณค่ะ